พี่อยู่โลตัสเซนลาดโลตัสอินวิวคือโคตรไกลเลยดิขอบคุณมากครับก็โชว์ไอเดียมันต้องสิ้นเดือนจริงๆอ่ะสิ่งเนี้ยเดี๋ยวมึงกินก่อนมึงกินก่อนมันเข้ากันมึงกินได้ไม่จืดมึงทำได้แล้วนะแดกยากนะมึงอ่ะฮะเสร็จปุ๊บเราก็จะหันไปถามว่าอันนี้ได้ไหมก็เลยซื้ออะไรไม่ได้เลยซื้ออะไรไม่ได้เลยพ่อสีขาวปุ๊บต้องสีนักล่าป้ายมีภาษาโปรดักชันเขาเรียกว่าเสียงออฟซีนนะครับคือเจ้าของเสียงอ่ะอยู่นอกซีนแต่ส่งเสียงเข้ามาก็คือคอนเทนต์ลักล่าป้ายเหลืองครับ M&K Squad คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ติดไมค์ก็คือเหมือนเดิมวันนี้เราจะไปล่าของป้ายเหลืองกันซึ่งวันนี้เราไปแถวไหนวันนี้เราจะไปย่านลาดพร้าวเรียบด่วนกันค่ะก็คือ3ที่เหมือนเดิมคราวที่แล้วเรามีโจทย์เนาะวันนี้พี่ก็มีโจทย์เหมือนกันโจทย์คราวที่แล้วเรา500ต้องอยู่กี่วัน3วันวันนี้พี่ขอแบบคมๆเลยชีวิตวันสุดท้ายของเดือนพรุ่งนี้กลางคืนเงินเดือนออกเหลือ100เดียวแต่ไม่ได้ว่าจะแบบให้ซื้อของมาแค่100เดียวนะคือมึงลองคิดดูว่ามันออกได้กี่แบบแบบถ้า100บาท1วันเราจะซื้ออะไรบ้างแล้วจัดมาเป็นเซต3เซต4เซตแล้วแต่เลยถ้ามันมีของเยอะก็ซื้อมาเยอะๆโอเคโอเคไปมั้ยเดี๋ยวฝนจะตกได้ okay. แต่ว่าไปจริงๆอ่ะสิ้นเดือนก็คือเหลือ100เดียวจริงๆบางวันเหลือ50 ป่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะแปะประมาณ6โมงโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องวิ่งขึ้นตรงนี้จะตามมันเลยเนาะนี่ต้องมองกล้องเลยเนี่ยเออไปท็อปดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บิ๊กซีลาดพร้าว1ค่ะหรืออีกชื่อเมืองว่าบิ๊กซีอิมพีเรียลลาดพร้าวนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง4นาทีเขาเริ่มแปะแล้วจริงๆอ่ะมินแอบถามเขาบอกว่าเขาจะเริ่มแปะประมาณ5โมงค่ะแต่ตอนนี้มินมาถึงก็6โมงแล้วของก็ยังมีอยู่ค่ะโอเคตอนนี้เวลา6โมงครึ่งพอดีจากที่น้องมิ้นบอกมาว่าที่นี่น่าจะแปะประมาณทุ่มหนึ่งก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างก่อนจะถึงเวลาแปะป้ายเหลืองนะครับไปในมิ้นพร้อมไหมทุกคนอันนี้คือเนื้อเต็มมากเนื้อแน่นมากอันนี้เขาเรียกว่าปลาในเคยได้ยินกันไหมคะแต่มิ้นไม่เคยได้ยินเลยแล้วเขาก็มีนี่มาให้ด้วยบะหมี่ผัดมาม่าค่ะทุกคนเขามีผัดมาม่ามันก็สำหรับใครที่ชอบกินเผ็ดเอาค่ะวิ่งลืมนึกอ่ะตังเราจะจับคู่ยังไงค่อยไปคิดค่อยไปคิดเราหยิบไปก่อนตอนนี้เรามาถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะไม่แต่นี้มันไม่เหลืองไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่ว่ามันไม่เหลืองอะดิเอออย่างนี้ได้ไปเหลืองวะขอบคุณไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวอ่านคิดไปแล้วเดี๋ยวเป็นหลักฐานเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองใช่เหลืองอ่อยเลยจะทุ่มนึงแล้วยังหาของที่จะซื้อไม่เจอเลยหรือว่าจริงๆแล้วป้ายเหลืองมันคือคือที่เนี่ยเหมือนจะไม่ได้เป็นป้ายเหลืองไม่ได้เป็นป้ายสีเหลืองแต่ลดราคาเหมือนกันเขาจะเหมือนแบบเขียนปากกาอ๋อเป็นปากกาเหลืองไปได้ปากกาน้ำเงินนี่แหละแต่ป้ายเป็นสีขาวเขียนไว้แต่ก็ถือว่าถ้าเกิดใช่อ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเป็นแบบนี้ไม่เห็นมีข้าวเลยที่โลตัสอ่ะมันอยู่โซนที่เป็นผักใช่ไหมพี่อยู่โลตัสเซนลาดโลตัสอินวิวคือโคตรไกลเลยดิแล้วโอเคโอเคได้จ้ะโอเคแล้วพี่มาผิดเหรอมาผิดโลตัสสุดยอดไม่ผิดเลยแล้วปัญหาคือขี่มอไซค์อีกไกลเหลืองมันคือนับจากอะไรอ่ะพวกป้ายเหลืองที่แปะตามมหาสำเร็จรูปอ่ะถ้านี้จะเป็นโปรโมชั่นแค่ป้ายเหลืองมันจะเป็นของก็ใกล้หมดอายุอ่ะอ๋อนี่ไงสินค้าป้ายเหลืองเป็นสินค้าราคาพิเศษแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือโปรโมชั่นไม่นับอ๋อไม่ใช่ถ้าป้ายเหลืองคือต้องใกล้ๆหมดอายุแต่เขาจะติดตัวสินค้าไปนี่เขาจะแปะเป็นแบบนี้นี่แปะแบบนี้ทุกคนคือเจอปลาแบบใหญ่มากใหญ่กว่าหน้ามินอีก67บาทใหญ่จริงถ้า
างบนนี้มี2กล่องหรือว่า2อันอุ้ย69ได้2กล่องเหรอครับโอ้ราคาสื่อหรอครับสื่อยำซอมียำสาหร่ายด้วยแล้วข้างล่างมีอีกอันนี้ข้างล่างอะไรข้างล่างเป็นอย่างเงี้ยหมูไก่ดีนะอุ้ยญี่ปุ่นอะไรเอาอันนี้อันนึงเฮ้ยผมว่าอันนี้น่าสนใจมาก55บาทด้วยพี่ข้าวมันไก่ทอดข้างล่างเป็นอะไรแต่ข้างล่างมันเป็นแบบข้าวต้มยำไก่เฮ้ยอันนี้เฮ้ยตึ๊ดหายไปไหนอยู่นี่มะละกอฮอลแลนด์มีใครเคยทานรุ่นนี้เค้าเรียกรุ่นป่ะยี่ห้อนี้กันมั้ยอุ้ยมีใครเคยทานมะละกอฮอลแลนด์พันนี้กันมั้ยรสเหมือนกันค่ะทุกคนแตงโมก็รส33บาทรีบมากรีบมากรีบกันจนแบบเมื่อกี้ลงรถแล้วก็พยายามจะถ่ายพูดคุยกันแต่ว่าก็กดอัดมั่วซั่วไปหมดจนไม่ได้อัดคลิปไว้เลยโอเคเดี๋ยวขอลุยก่อนนะโอเคจ้าเริ่มได้เลยนะคะรับได้ได้เลยแล้วมันมีตรงวางตรงอื่นอีกไหมจ้าหรือว่าเอามารวมไว้ตรงนี้แล้วถ้าเป็นถุงเบเกอรี่แล้วก็จะมีข้าวเป็นไก่ย่างนมสดก็มีนะคะมีข้าวอยู่แถวนู้นใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับนี่ไงถูกมากบ้าแล้วมันลดในรถปะเนี่ยใช่โอ้โหรีบขนาดไหนลืมกระทั่งตะกร้าเหมือนรู้เลยขอบคุณมากครับพระโชระวังร่วงนะคะมาคราวนี้เอาจริงแล้วถ้าไม่ได้ติดจด100ก็คือแบบโกยแบบกระนำไปเลยนี่เราต้องนั่งมอเตอร์ไซค์กลับกันด้วยสิ่งนี้นะเราต้องแบกอันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์กลับก็คอนเทนต์นักล่าป้ายเหลืองของเราก็ขอให้จบที่คอนเทนต์นี้นะครับเหนื่อยชิบหายพี่ไปที่ไหนนะเราตัดเรียบด่วนแล้วพี่ขับรถอะไรนะมอเตอร์ไซค์คือน้องเขาก็แบบลิสต์มาว่าแบบใครต้องไปไหนใช่ไหมไอตอนที่คุยกันตอนเปิดว่าแบบลาดพร้าวเรียบด่วนก็ยังไงคนอื่นก็ต้องไปเรียบด่วนแหละกูขี่มอเตอร์ไซค์กูจะไปเรียบด่วนได้ไงสรุปคือพี่สรุปกูได้ไปไปเดินอยู่กับเราตัดตรงลาดพร้าวตั้งนานอ๋อไปผิดคือไปผิดสาขาแต่แรกใจไม่คิดว่าน้องจะใจร้ายขนาดนั้นไงแต่ก็ได้ของมาตามนี้โจทย์เราคือร้อยเดียวก็เสียวได้เนาะสมมุติ1วัน1วัน100บาทนะเซตที่1ของพี่นี่คือ1วันอันนี้ปลาเค็ม50บาทนี้ขนมปังนี้มี5ชิ้น16บาทแล้วก็อันนี้27บาทกับอีก1สลึงก็คือไก่กระเทียมไก่กระเทียมกับไข่ดาวก็คือประมาณข้าวกองเลยรู้ละอ่ะพี่บิปลาเนี้ยใส่ขนมปังเหรออ่ะใช่ดิแซนด์วิชปลาเค็มไงแบบเหมือนแซนด์วิชฝรั่งมันจะแบบมีมีดบอลมีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเวลาเราไปซื้อมีบางคนแบบเป็นมันบดข้างในเป็นมีดบอลข้างในเป็นยากิโซบะของญี่ปุ่นก็มีเราก็ใส่ปลาเค็มเข้าไปฮอทดอกปลาเค็มวันหนึ่ง5ชิ้นมึงกินไม่พอเหรอนี่ดูดีกว่าเดี๋ยวเรากินกัน3คนเลยอะไรนะฮอทดอกปลาเค็มพวกมึงแม่งหมิ่นไอเดียกูมันต้องสิ้นเดือนจริงๆอ่ะสิ่งเนี้ยเดี๋ยวมึงกินก่อนมึงกินก่อนมันเข้ากันอะไรเค็มๆกินกับแป้งอ่ะอร่อยหมดอ่ะพี่ทำเสร็จแล้วแม่งยังไม่มีใครเชื่อพี่เลยว่าเนี่ยแม่งคือของอร่อยคือพวกมึงอ่ะถ้าไปเดินสิ่งเนี้ยสมมติว่าที่ลอนดอนเป็นเมืองท่าแบบติดน้ำอย่างเงี้ยแล้วมีแบบแซนด์วิชปลาเงี้ยพวกมึงก็ซื้อกินแบบ10ยูโรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเฮ้ยไปซีว่ะก็ไม่กินกันมีกันก็บอกเลยว่าไม่อร่อยพูดออกมาใช่มันเหมือนมันจะไม่เข้ากันแต่พอกินแล้วมันก็ไม่เข้าจริงปลามันไม่เค็มอ่ะไม่นี่ว่าถ้าปลามันเค็มแบบโดดออกมาเลยอ่ะแต่ขนมปังมันจะใช้ได้คือใจพี่คิดว่าปลามันเค็มไงขอลองอันนี้ด้วยได้ไหมไหนๆก็ทำแล้วกูไม่ยอมแพ้กับขนมปังเอาใหม่นะพี่ไม่กินข้าวพี่กินข้าวกับปลาเฮ้ยแต่ขนมปังเปล่าอร่อยอ่ะไม่มึงแค่อยากบูลลี่กูไม่ขนมปังอร่อยไม่มึงแค่อยากบูลลี่กูเฉยๆมึงเชื่อกูวันเนี้ยรอดมีรอดอีกทีได้ไหมอันนี้ดูน่ากินกว่านี้เยอะเฮ้ยเสียใจว่ะพี่เดี๋ยวนะอันนี้คือที่นี่คือเป็นเจลาตินเลยด้วยมันเย็นแอม
หมูสับเหมือนซาลาเปาไส้หมูสับอืมใช่นี่กินได้ไม่จืดอันนี้จืดมึงทำได้แล้วนะแดกยากนะมึงอ่ะฮะมึงเป็นคนเลือกกินมากเลยนะสิ่งนี้ทำให้มึงรู้เลยนะว่ามึงจะประหยัดเงินทั้งเดือนเพื่อไม่ให้มันไปใช้เกิดครับจะประหยัดเงินละเนี่ยโอเคอ่านี่ผ่านไปวันที่หนึ่งถ้าแบบนี้ไม่โอเคงั้นลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้อันนี้ผัดซีอิ๊วมันเป็นผัดซีอิ๊วที่แปลกนะราคาเต็มมันคือ115บาทเลยลดมาเหลือ57บาท50ตังค์ซึ่งก็ยังสูงอยู่แต่มันเป็นผัดซีอิ๊วที่หน้าตาแปลกมากเปิดเลยดีกว่าจะได้เห็นดูแลเขาไม่ใส่คะน้าไงเขาใส่บรอกโคลี่แล้วก็มีไข่เหมือนแบบเป็นไข่คนอะอยู่ข้างบนเอามาใส่ขนมปังอีกไหมล่ะไข่เนี่ยอาจจะพอได้ไข่เนี่ยแต่ถ้าเส้นมันก็หมูเยอะนะหมูเยอะอยู่ราคาก็โอเคอยู่หมายถึงว่าราคาก็สูงอยู่57บาท50อ่ะนี่เป็นข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างเนี่ยคือคุณพี่ที่เขามาช่วยอ่ะพี่พนักงานขอบคุณมากนะครับเขาแบบไก่ย่างนมสดอยู่ตรงนู้นลูกไก่ย่างนมสดลดด้วยเหมือนกันไปเลยไปเลยตรงนู้นลูกไปถึงก็เจอมันก็มีขายเป็นเซตอย่างนี้ซึ่งจากราคาเดิมมัน49บาทน่องติดสะโพกกับข้าวเหนียวในปริมาณถ้าซื้อข้างนอกก็ประมาณ10บาทอันนี้41บาท75ตังค์กินตอนมื้อกลางวันน่าจะกินได้แต่ถ้าต้องกินข้าว3มื้อมึงก็แบ่งครึ่งเอาอันนี้ก็คือเป็นอีก1วันส่วนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคือด้วยความที่พี่เขาช่วยเหลือเยอะมากพี่ก็เลยแบบยอมใจคนนะเนาะแล้วเขาเชียร์ไก่ย่างนมสดมากพี่ก็เลยซื้อมาตัวซึ่งตัวนี้ถูกนะ149บาทเองแล้วเขาแปะคูปองไว้บนนี้20บาทก็คือลดเหลือ129จริงๆแล้วอ่ะถ้ากูอยู่กัน2คนกับเพื่อนหรือแฟนกูเอา100นึงมารวมกันแล้วซื้ออันเนี้ยกูเหลือเงินไปกินชานมไข่มุกด้วยอันไหนต่อนี่ไงชอบชื่อเชียเพิ่งเห็นละอันนี้ทุกคนเมนูนี้เรียกว่าอะไรเมนูนี้ถ้าไปที่นี่เขาใช้ชื่อว่าข้าวผัดมหาอำนาจชื่อโคตรดีข้าวผัดมหาอำนาจไข่ดาวคู่อันนี้ราคาเดิมคือ185ลดมาครึ่งหนึ่งเหลือ92บาท50สตังค์อย่างที่เคยพูดไปในคลิปถูกแพงว่าเมนูนี้มันเป็นของโปรดพี่ถ้าพี่เห็นพี่ก็ต้องซื้ออยู่ดีถ้าวันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายของพี่แล้วที่เหลือเงินแค่ร้อยเดียวแล้วพี่ได้กินข้าวผัดเมกันพี่ก็ยอมกินข้าวมื้อเดียวเฮ้ยชิมแม่ดิชิมแม่ขออนุญาตชิมข้าวนะครับเพราะข้าวดูสำคัญที่สุดแต่เดี๋ยวนี้กินก็ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าทำเองกับคลิปนั้นทำอร่อยสู้พี่มาร์ทไม่ได้อร่อยกว่าพี่มาร์ทอีกเนี่ยเอ้ยจริงอร่อยกว่ามาร์ทอีกก็คือข้าวผัดเมกันก็คือเป็น1วันของพี่ได้เพราะว่าพี่ชอบกินโอเคอันต่อไปอันนี้จะเหมือนกัน2วันแล้วแค่แบบจัดคู่มาให้ดูแบบเฉยๆมันก็จะเขาจะมีข้าวกล่องแบบเนี้ยเหมือนข้าวไก่กระเทียมเนี่ยอันนี้ตั้งต้นมันจะ49บาทเหมือนกันก็คือเป็นไก่ผัดพริกแกงมีไข่ดาวด้วยส่วนข้าวกล่องอีกอันนึงก็ราคาเดียวกันเหมือนกันแต่เป็นข้าวไข่เจียวลดเหลือ27บาท25สตางค์เหมือนกันแต่พี่ขอจับคู่กับพายเนื้อเฮ้ยพายเนื้อไม่ธรรมดาพายเนื้อทำเป็นรูปเนื้อมาเป็นวัวกลัวกูไม่รู้ดูหน้าแปะเป็นวัวเออแต่น่ารักดีแต่อันนี้อยากชิมขอตัดนะก็คือมีเนื้อข้างในแข็งเหมือนกันนะพายอ่ะหรือว่ามันเป็นพายกรอบแล้วเราแบบอ่ะรู้ว่ามันต้องเอาไปอุ่นหน่อยน่าจะโอเคอยากรู้ว่ามันเหมือนกะหรี่ปั๊บนะเหมือนกะหรี่ปั๊บอืมเราขอชิมไส้หน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเนื้อเป็นชิ้นครับก็คือเป็นกะหรี่ปั๊บไส้เนื้อเนี่ยมันเขียนว่าอาหารพร้อมทานอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเรียกอะไรมันอาจจะเป็นเบเกอรี่ชนิดนึงโอเคหมดแล้วของพี่อีกอันก็เป็นไก่แล้วก็ข้าวไข่เจียวของมึงแม่งดีจริงมากไม่มันไม่ดีพี่เพราะว่าเราใช้เวลาในการไปหาค่อนข้างนานไปกัน3คนเนี่ยข้าวปุ้นจากอาทิตย์ตลอดสีเหลืองมันต้องสีเหลืองอ๋อคือสีอื่นไม่ได้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 เลยไม่ได้คืออย่างนี้ต้องเล่าแบบว่าที่ไปมาเหมือนเขาไม่ค่อยมีป้ายสีเหลืองแต่เขามีการลดแต่เขามีการลดราคาการดำราคาใช่มีการดำราคาซึ่งมันเยอะนะหลายอย่างเสร็จปุ๊บเราก็จะหันไปถามว่าอันนี้ได้ไหมต้องสีเหลืองก็เลยซื้ออะไรไม่ได้เลยซื้ออะไรไม่ได้เลยพอสีขาวต้องสีเหลืองแล้วก็มันจะมีป้ายสีเหลืองที่เขาแปะตามเชลที่ไม่ได้ติดที่โปรดักต์อ่ะก็เลยไปถามเขาว่าอันเนี้ยมันคือรูปแบบเดียวกันกับป้ายเหลืองแบบนั้นไหมเขาก็ให้ความรู้ว่าอันนั้นน่ะมันเป็นระยะเวลาโปรโมชั่นอาจจะมีแบบ1อาทิตย์2อาทิตย์ซึ่งมันเป็นการเซลล์กับโปรโมชั่นเหมือนป้ายราคาอย่างแต่ว่าป้ายเหลืองคือทุกอย่างที่กำลังใกล้จะหมดอายุ
ขาถึงจะแปะแล้ววางข้างล่างก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าแบบเฮ้ยคราวที่แล้วโจทย์เรา3วันแบบเฮ้ยป้ายเหลืองมันอยู่ถึงหรือเปล่ามันจะเสียหรือเปล่าพี่บอกเลยว่าพี่ไม่เคยติดเรื่องนี้เพราะพี่แช่ตู้เย็นไปเพราะทุกอย่างที่เข้าตู้เย็นไม่เสียกินได้หมดแม่เราบอกถามแม่เราได้อะไรอยู่ในตู้เย็นมันไม่มีวันเสียหรอกมาที่เซตเนี้ยคือมหัศจรรย์มากตอนแรกอ่ะเขาถูกวางไว้แยกกล่องพอวนไป1รอบเนี่ยเขาอ่ะเอาสก็อตเทปมาพันหยุดดิอย่างนี้เลยเหรอมึงเห็นเขาก็แล้วอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเขาซ้อนปุ๊บแล้วเขาก็พันอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบยืนครึ่งกับไอวิว2คนว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรอ่ะเขาเลยบอกว่าแต่เขาพูดบอกว่าแต่มันไม่สีเหลืองจนเขาพูดเอาไปเถอะพูดไม่งั้นมันต้องหาอีกอ่ะเออแต่อันเนี้ยคือมาลดราคาแล้วพอถามเขาก็บอกว่าโอเคมันคือการดั้มราคาลงมานี่1วัน1วันมีอะไรบ้างอันนี้เขาแพ็คมาอย่างเงี้ยคู่กัน55บาทตกประมาณ27บาทราคาเต็มคือ55 55 27บาท 27.5 เฮ้ยก็โอเคนะแล้วนี่ก็ปั้นพริกไก่ฉีกแล้วอ่ะมันมีไข่ต้มก็เป็นข้าวมันไก่ทอดเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยวันแรกดีนะนักล่าแตงกวาเหลืองแต่อันเนี้ยมันว่าเสี่ยงสำหรับตัวเมียหัวมันว่าเสี่ยงข้าวมันไก่อ่ะเสี่ยงที่จะเสียง่ายอ่ะเพราะแบบแช่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะยังแบบกินได้หรือเปล่าแล้วข้าวก็ค่อนข้างน้อยนะถ้าใครคิดว่าแบบจะเก็บกินพรุ่งนี้กินอะไรเงี้ยแตงกวาเนี่ยจะเป็นศัตรูกับอาหารมากเพราะว่าเวลาแบบสั่งข้าวมาอะไรมาถ้ามันมีแตงกวาใส่ทิ้งไว้มันอาหารมันชอบเสียอันนี้ยังไม่ต้องลองก็ได้แต่ว่านี้คือไฮไลท์อันนี้เวอร์มากอันนี้เป็นข้าวชุดหมูทงคัตสึปูอัดยำสาหร่ายด้วยไม่มีแตงกวานี่ไงอ๋อมีปูอัดอยู่ข้างๆปูอัดยำสาหร่ายแล้วก็มีน้ำจิ้มทงคัตสึให้อันนี้69บาทซึ่งแถมอันนี้มาน่าอันนี้น่าจะเป็นไก่ผัดซอสซัมติงของญี่ปุ่นก็คือสายนี้ก็เป็นคู่เบนโตะเป็นคู่เบนโตะอันนี้ลองชิมไหมพี่ตัวเองแก่งออกตัวเองแก่งออกตัวเองแก่งแต่พี่หั่นอย่างนี้นะไม่มีแรงเอาไปเต็งขอบคุณนะเอาไปเต็งขอบคุณนะให้ได้นะหมูก็เสื่อมสภาพความกรอบไปตามกาลเวลาแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้หรือว่าเราจะลองกินอันนี้ด้วยอยากลองไก่อยากลองไก่เราหิวกันนะเอาจริงๆแล้วหนูตอนมันเย็นไปมันต้องอุ่นอันเนี้ยนี่เขานิยมทำเป็นเจลาตินเหนือนะมันต้องอุ่นไงแต่ว่ามันไม่เสียกินได้หวานๆเค็มๆตามสไตล์แบบผัดซอสถือว่าได้หัวเนี้ยกินได้อันนี้ถ้าอุ่นร้อนๆอร่อยเลยอ่ะมาต่อนะคะอันนี้เป็นผัดหมี่เขาเรียกผัดหมี่อะไรแล้วอันนั้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันผัดหมี่สองสีนี้แต่เมื่อกี้มีน้องบอกว่าผัดหมี่กะทิอันเนี้ยอันนี้มีสองเครื่องวะแต่อันเนี้ยเผ็ดอันเนี้ยไม่เผ็ดงั้นก็ดีเลยที่จับคู่กับปลาสลิดให้มันมีรสชาติตอนเย็นอ๋อคือนี่แยกกันแยกกันอ๋อนึกว่าแดกผัดหมี่วันเดียวสองคนคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเซตเนี้ยที่มันมาแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะจับคู่ได้เลยนอกจากอันนี้ใช่เราจะกินไก่ดิบเป็นแบบซาชิมิไก่อกไก่เหมือนญี่ปุ่นใช่แต่ว่าไม่ใช่สิ้นเดือนแล้วน่าจะเป็นชีวิตสุดท้ายอันนี้ก็อาจจะแบบเอาไปทำอะไรหน่อยใช่ไก่อันนี้ราคาจริงๆคือ54บาทแต่ว่าลดมาแล้วเหลือ35บาทอันนี้มีตอนแรก59บาทลดเหลือ49บาทซึ่งส่วนตัวคิดว่าจะไม่คุ้มก็พออิ่มท้องแต่มันอาจจะไม่ได้อยู่ท้องนานมากอันนี้แต่ว่าก็ประทังชีวิตได้ถ้าเกิดสิ้นเดือนเนี่ยอันนี้คว่ำลงไปในนี้อร่อยเลยเป็นผัดหมี่กะทิตัวนี้เป็นข้าวปลาสลิดแม้แต่จริงๆถ้าแบบกินอันนี้นิดนึงครึ่งนึงแล้วอันนี้แบ่งมากินกับอันนี้มันแปลกเหรอกูบ้านกูไม่กินผัดหมี่เปล่าๆกันนะจริงเหรอบ้านกูกินผัดหมี่กับข้าวกันนะเขากินกันเปล่าๆอ่ะผัดหมี่ใช่บ้านพี่กินกับขนมปังหรือเปล่าอันนี้ใส่ขนมปังก็น่าจะอร่อยนะพี่ใส่ขนมปังแต่พี่ชอบขนมจีนพี่ก็ชอบกินกับข้าวแต่อันนั้นเข้าใจว่ามันแปลกแต่ไอ้ผัดหมี่มันต้องกินกับข้าวดิต่อมาอันนี้ออกแนวจนที่สุดของเดือนนั้นเลยคืออันนี้อาจจะเดือนอื่นอาจจะแบบพ่อมีเหลือก้มแก้มบ้างไงจนสุดมึงกินปลาสบ่านะแต่ว่าเรามีการแบบลดหลั่นไงแต่ว่านี่ขนมปังช็อกโกแลตชิพนะใช่ก็พออิ่มก็คือพลังงานแน่นๆนะเพราะว่าหวานๆเลยอันนี้ใช่แล้วก็นี่แหละก็มากินปลาสบ่า69บาทเป็นข้าวหน้าสบ่าใช่ไหมข้าวหน้าสบ่าลดลงมาจาก89โอเคครบของมิวของหนูนะคะหนูเลือกข้าวมาด้วยค่ะเพราะว่าห้างที่หนูไปเขามีข้าวขายด้วยก็คือ1วันนี้เราก็จะมีพลังงานเพียงพอแล้วจากข้าวกี่บาท5บาทค่ะจากปกติ7บาทแล้วข้าวเขาเป็นเม็ดด้วยใช่เพราะว่าที่ท็อปที่พี่ไปอ่ะข้าวเป็นเส้นเอ้าของกูข้าวเป็นน้ำหมายถึงว่าเม็ดเรียงตัวสวยอ๋อคือไม่แฉะแฉะเบียดเบียดกันติดกันตัวสวยเดินกันทุกฝ่าหน
ูก็เลยเอามากินกับนี่เลยเมนูนี้ชื่ออะไรบิ๊กไข่ต้มค่ะเมนูนี้ประหลาดมากนะพี่ก็น่าจะชอบกินของแบบนี้แหละแบบมีไข่ต้มมีเผ็ดๆมีผักนิดหน่อยยำๆแต่มันดูประหลาดอยู่ดีตอบโต้พี่แบบเหมือนเวลาเล่นละครเนี่ยแบบเหยียดพี่เลยอ่ะของหนูที่เลือกมาก็ส่วนมากราคาก็เกินร้อยเพราะว่าซื้อแบบคนรวยๆอะค่ะงั้นต่อไปเนี้ยอยู่ในออฟฟิศหรืออะไรจะให้มิ้นพูดเป็นละครนานตลอดต่อไปพี่จะถ้ามิ้นไม่พูดแบบนี้พี่จะไม่หันแล้วกี่บาทอันนี้กี่บาทอันนี้ปกติ29ค่ะป้ายเหลืองเหลือ21บาทค่ะแล้วเย็นเย็นเป็นนี่เลยค่ะบิ๊กปลาสระนองีราคา32บาทน่าทานน่ากินชิมไหมอันนี้ชิมไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้ดูน่าน่ากินอ่ะลองลองป้อนตากล้องได้ไหมกินไหมเรียกมากินแบบในละครจะกินไม่กินเข้ามาเข้ามาเข้ามาของดีๆแบบของดีๆแบบเนี้ยทั้งชีวิตแกก็มีปัญญาทั้งชีวิตแกก็ไม่มีปัญญาได้กินหรอกปากกับเรียกมาให้โดนด่าที่ให้กินก็ไม่ได้กินอ่ะรางวัลก้านรสชาติดีรสชาติดีติดเหมือนเขาหยอดซอสอะไรมาซอสครึ่งซอสครึ่งเขาเขียนว่าซอสครึ่งซอสครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่มีซอสคือถ้ามึงกินฝั่งเนี้ยจะไม่มีซอสแล้วเป็นย่างเกลือหรือเปล่าเป็นย่างเกลือไงซอสครึ่งนึงซอสด้านนึงมั้งอาจจะเป็นย่างอีกด้านนึงแบบย่างเกลือเปล่าคือถ้าใครไม่ชอบกินซอสคว่ำเอาอีกด้านแล้วทิ้งหนังไปกินแต่เนื้อใช่แล้วก็ปิดท้ายด้วยตังโมของมือค่ะราคาเดิมนะคะ46บาทลดเหลือ33บาทค่ะอันนี้ได้เยอะมากได้เยอะมากจริงโอเคหมดไป1วันครับของน้องมิ้นเดี๋ยวต่อมาอยากให้ดูดูมากคือมิ้นต้องชอบกินปลามากมากอ่ะอันนี้67บาทเองทุกคนมันคือปลานิลตัว XL ผ่าผีเสื้อค่ะจากปกติ95บาทกินปลานิลกับข้าวมื้อนี้หนูก็มีข้าวเหมือนกันค่ะแป้นนี้เป็นข้าวผัดค่ะไก่แซ่บผัดพริกเกลือชื่อแปลกนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วชื่อมันไก่แซ่บผัดพริกเกลืออาจจะยืมสติกเกอร์มาเฉยๆนะชิมเหอะกูว่าเนี้ยหรือว่าที่เขาบอกว่าไก่นี่มันคือกูว่าเขายืมสติกเกอร์ไม่บอกไก่กูว่าเขายืมสไปซี่หรือเปล่าอืมอยู่ว่ามันใช่แต่ว่าที่เขาบอกไก่สไปซี่อ่ะคือไส้กรอกไก่สไปซี่ไส้กรอกเผ็ดหรออืมรู้สึกมันไม่ใช่ไส้กรอกธรรมดาเผ็ดไม่ผิดแหละป้ายไม่ตรงคือบางทีแบบเขาขี้เกียจไปคีอันใหม่เขาก็จะแบบเอาป้ายที่ราคาเท่าๆกันมาแปะแต่ก็ได้แต่ก็ยี่สิบเอ็ดบาทได้เยอะอยู่ไหนก็คือไส้กรอกนี้แหละที่หั่นเขาใช่ไส้กรอกเดียวกันเลยไส้กรอก14บาทจาก20ค่ะถ้าแบบว่าไม่พอก็ซื้อเพิ่มไปกินด้วยกันได้ค่ะคุ้มๆวันนี้คุ้มค่ะต่อไปอันนี้หนูชอบอันนี้มากอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวมันมีเกลือนะมีเท่าไหร่นะอันนี้67 21 14 88แหละอันนี้14บาท102เกินแล้วเหรอเกินแล้วอ๋อก็เว้นหนูเอาไว้ให้เป็นเคสสำหรับคนเงินเหลือได้ไหมคะให้พูดแบบเย็นพูดใส่กล้องบอกบทมาฉันจะซื้อเท่าไหร่ก็เรื่องของฉันฉันมีเพราะฉันมีเงินแล้วเราก็ไม่ได้ไปซื้อไปเหลืองแต่แรกอะถ้าเรามีเงินกินร้านอาหารไปเออทำไมไม่ไปกินร้านดีๆมาซื้อไปเหลืองทำไมซื้อมาเหยียดกันอะวันต่อไปครับวันต่อไปหนูมีไก่ต้มน้ำปลาด้วยค่ะโอ้วันนี้ของดีเป็นไก่ต้มไก่น่าจะหนาวนะขนลุกไปหมดแอร์เย็นเบาแอร์ไก่หน่อยเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยกี่บาทกี่บาท64บาทจาก75ค่ะได้อยู่ได้ครึ่งตัวได้ไหมครึ่งตัวใช่ครึ่งตัวแต่มารวมกับมีไข่ตุ๋นค่ะ21บาทค่ะทุกคนจาก29บาทกินไข่ตุ๋นแรงเหมือนกันใช่เลยแหละโอ้ว้าวอันนี้บวกไปอีก20คือคาร์บอนเลยรอคาร์บอนรออ่ะสมมุติว่าอันนี้มาให้ดูเป็นออปชั่นใช่มั้ยอืม21เหมือนกันป่ะเหมือนกันค่ะใครอยากกินไก่กับไข่ตุ๋นผัดมาม่าหรือใครอยากได้ครับกินกับผัดมาม่าซึ่งซื้อมาเกินนะแต่ว่าพี่ทำเป็นพูดแยกให้เนี่ยมื้อต่อไปค่ะปลาอะไรอ่ะปลาไหนค่ะปลาไหนคือปลาอะไรเอาละหาก่อนปลาในไม่อันนี้ปลาในเดี๋ยวกูทำให้ดูถ้ามึงเอาออกมาปลาหนอกละมันจะเป็นปลานอกปลานอกปลานอกอะไม่น่าแกะเล่น49บาทค่ะลดเหลือ35บาทเป็นตัวเลยนะ35บาทนี่คือตัวนึงเลย
โอเคอ่ะมาต่อที่บิ๊กข้าวหมกไก่ค่ะ65บาทลดเหลือ46บาทค่ะโอเค46บาทซึ่งถ้าข้าวหมกไก่ข้างนอกแบบประมาณนี้ก็จะแบบ60ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็เลยแบบว่าเห็นไส้กรอกถูกด้วย17บาทหนูก็หยิบไส้กรอกมาด้วยโอเคปิดท้ายด้วยสับปะรดชอบกินผลไม้นะแตงโมแตงโมว่าสีเหลืองตรงพอถึงตอนนี้นึกว่าสับปะรดอยู่เป็นสับปะรดหอมสุวรรณเฮ้ยที่พี่มาชอบแสดงว่านี่ไม่ใช่เม็ดเป็นลายสับปะรดลายสับปะรดอ๋อ35บาทลดเหลือ25บาทก็ถูกดีใช่หนูเลือกมาเพราะว่าหนูไม่ค่อยเห็นแตงโมสีเหลืองส่วนมากจะสีแดงกันให้ชิมเลยใช่พอเขาเรียกแตงเหลืองไหมอ๋อเหรอก็จริงอ่ะมันจะเปรี้ยวๆป่ะแตงโมเนี่ยไม่ก็แตงโมเลยก็แตงโมแล้วถ้าแตงโม3ทีอ่ะแตงโมเล่นให้ไม่ว่าแตงโมปกติรสชาติก็เหมือนแตงโมสีแดงใช่ไหมต่อไปนอกจากข้าวแล้วหนูก็เลือกข้าวเหนียวมาด้วยค่ะทุกคนที่นี่มีข้าวเหนียวขายด้วยเป็นเม็ดไหมเรียงตัวสวยค่ะเดินตามถูกผักเมนูชื่ออะไรคะบิ๊กข้าวเหนียวหนึ่งค่ะมีอันเดียวไงถ้ามีสองอันนะข้าวเหนียวซ่องถ้ามีสามอันนะมันข้าวเหนียวสามโอเคข้าวเหนียวนึ่งกี่บาทคะ6บาทจาก8บาทค่ะใช่อันนี้ก็เอามากินคู่กับไก่อ่าอันนี้เป็นน่องสะโพกไก่อบซอสค่ะ28จาก39ค่ะเป็นน่องติดสะโพก28บาทชิ้นขนาดนี้ก็คือสุดยอดแต่ว่าไม่รู้ว่าอบยังไงอบเหมือนไก่ย่างต่อไปเป็นบิ๊กเกียวซ่าหมูแพ็คค่ะราคาเท่าไหร่คะราคา23บาทค่ะจาก32ก็ปิดท้ายด้วยของหวานเหมือนเดิมเราติดต้องมีของตบท้ายนะใช่อันนี้เป็นเคปโลฝอยทองค่ะจาก38บาทเหลือ27บาทค่ะใครหนูยังไม่ได้พรีเซนต์หนูอยากพรีเซนต์มากเลยเพราะว่าได้ตั้ง4ฟองแค่ราคา5 5 5ฟองกี่บาทคะ5ฟอง21บาทจาก29บาทค่ะตกฟองละฟองเท่าไหร่ฟองตกฟองละ4บาทค่ะอันนี้คือคุ้มมากโอเคค่ะก็ได้สุดยอดถ้าไปคนเดียวถ้ามินไปคนเดียวจะซื้อของได้สะดวกดีกว่านี้ไหมดีกว่าค่ะเนาะหรือว่าแบบแบบมีน้องฝึกงานผู้ชายอะไรงี้ให้ไปช่วยโอ้ดียิ่งดีเลยใช่ค่ะโอเคเลยวิวมีบ้างไหมวิวไม่อยากไปกับวิวละมีโค้ดกับวิวอ่ะเมื่อกี้โอ้ยทำไปคนเดียวอ่ะคนเดียวโอเควันนี้ก็จบแล้วครับคลิปแล้วก็ป้ายเหลืองก็ได้เห็นของกันไปหลากหลายมากก็คนลาดพร้าวก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่โชคดีถ้าเกิดคราวหน้ารู้สึกว่าย่านไหนน่าสนใจอยากให้เราไปหาป้ายเหลืองกันอีกก็บอกได้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องมีนาคมด้วยครับลาไปก่อน MK Squad แล้วเจอกันใหม่กับ MK Squad ขอแบบเหยียดที่สุดแบบกล้องแตกไปเลยเจอกันใหม่MNK Squad ครั้งหน้า